เตือนเรื่องเชื้อราที่มาจากขี้ข้างคาวคแล้วลงปอดใช่ครับนะคะไปเกิดขึ้นใต้ต้นไม้นะคะเขาเรียกว่าต้นวังม่วงเนาะแล้วตรงนั้นมันมีเหมือนโพรงข้างคาวแล้วคนก็มักจะแบบเอ้ท่องธรรมชาติมุดเข้าไปดูข้างคาวแล้วมันมีขี้ข้างคาวมีกลิ่นอะอย่างที่เวลาใครเข้าถ้ำแล้วจะเจอแบบกลิ่นขี้ข้างคาวนั่นแหละค่ะแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันร้ายกว่านั้นตรงที่ว่าบางคนเรียกต้นช้าม่วงโพรงข้างคาวเออเออใช่ใช่ใช่นะคะอันเนี้ยเป็น ข้อมูลมาจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์หลังจากที่มีคนป่วยแบบไอไม่หายอ่อนเพลียนึกว่าเป็น COVID โควิดกันด้วยเออพอไปหาหมอปับ๊บหมอสแกนออกมาเฮ้ยปอดเป็นจุดๆเต็มเลย<อ>แน่ๆๆเนไอจุดที่เห็นในเชื้อรานะคะโอ้โหม,มันกระจายเนาะกระจายไปหมดเลยอะ่ะห้ากันยา65นะคะคนไข้ที่1นึ่นี่ใช้คําว่าคนไข้ที่1แป่ว่ามีมากกว่าหนึง่งครับผมนะต้นช้าม่วงนะ ออต้นชาม่วงเมื่อวันที่30กรกฎาคมเขาไปดูข่า,ขาวกันทีนี้ก็เลยมีการโพสต์นี้เตือนภัยออกมาว่าอันตรายห้ามเข้าในโพรงต้นไม้แล้วนะคะอจติเชื้อราจากมูลข้างข่าวเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปในโพรงชาม่วงเนี่ยนะเข้าไปประมาณ2-15นาทีไม่เกินเนี่ยนะถ้าไม่ได้ใส่แมสนะ คุณจะรับสปอของเชื้อราคัางขาวเลยอ๋อมันกระจายอยู่ในอากาศเ้ินใช่ไหมใช่สูตรเข้าไปเต็มๆชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อว่าฮ um ิสโตพลาสมาแคปซูราตุมนะคะอืมเอายากไปอ่ะชื่อโรคละกันฮิสโตพลาสมาซิสยากไปอีกเอาว่ารา,ราจากขี้้ังขาวแล้กันไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันเออเท่าที่ทราบนะคะเจ็ดในสิคนที่เข้าไปพร้อมกันอะภายในสองถึงสามอาทิตย์เริ่มไอเริ่มป่วยอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่าย ไปหาหมอหมอก็เลยสแกนปอดเลยเพราะทุกคนโดนจัดสแกนหมดเนื่องจากเอ๊ะโควิดหรือเปล่าเออ,เอ,อสุดท้ายก็ได้ข้อมูลออกมาตามนี้หลังจากนั้นข้อมูลนี้ก็ถูกแชร์ออกไปนี่ทีมงานสัตวแพทย์ค่ะครับผมที่เห็นหน้าจอภาพอ๋อหมอรอตเออหมอรอตใช่เลยชื่อเดียวกันเลยจําได้เลว่าใช่หมอรอตพัทลพลหมอรอตพัทระพลมณีอ่อนนะคะเ,เป็นหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชนะคะไปพร้อมกับหน่วยงานที่บ้านวังหีบ หมู่ห้าที่นาหลวงเสนนะคะอยู่อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชไปเก็บตัวอย่างที่ข้างคขาอะจากดินจากโพงต้นไม้เอาไปตรวจหาเชื้อโรคต่างๆในห้องแฝดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กันพื้นที่รัศมีสิบเมตรเลยนะเพราะอย่างที่บอกมันสูดลมเข้าไปง่ายอะกลัวละอองสปอร์อะไรกระจายออกมาครับผเป็นเขตห่วงห้ามไปแล้วนะคะห้ามเข้าไปในพรงต้นไม้คือโพงเนี้ยเอาจริงต้นเนี้ยสูงใหญ่ขนาดนี้อายุเป็นร้อยปีนะสูงสี่สิบเมตรได้ ก็เลยไปถามรักษาการในแพทย์สาธารณสุขของนครศรีธรรมราชนะคะคุณหมอสุทธิพจน์ชัยานัทพงค์ค่ะบอกว่าโรคนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่โรคอุบัติใหม่นะเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวหมอบอกไม่น่ากลัวเออและติดต่อคนสูงคนไม่ได้อ๋อเหรอครับปลอดใครปลอดมันปลอดใครปลอดมันดมกันเองเออถ้าหากว่าสมมติว่าเราเป็นเราฮัเชยหรือเราไอาอีกคนไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเราเข้าไปในถ้ำที่มีโพรงขี้ข้างคาแบบเนี้ย เราอาจจะเป็นเหมือนเชื้อรามันไปโตในปอดนะใช่ออมาจากมูลหรือว่าขี้ข้างคาวขี้นกโอ้โหขี้นกนี่น่ากลัวนะครับลายบ้านมีนะแล้วก็สัตว์ปีกทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมีตัวสปอร์ที่เป็นเชื้อราประเภทนี้นะอเออเพราะโอ้หลายบ้านนี่ขี้นกเกิดกลางมากครับผมทีนี้การดําเนินการของโรคม,มีอยู่3แบบ การกําเนิดและการเนาะหนึ่งก็คือดมเข้าปอดเลยนะคะเราก็จะติดเชื้อนี้ได้2ก็คือถ้าหากว่าผิวหนังเป็นแผลเข้าได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยปกติ2 3ถึงสวันจะหายแต่ถ้าเข้าปอดมันจะนานนิดนึงนะคะถ้าเป็นนานเดือนถึง2เดือนยังไม่หายให้สงสัยเลยว่าเป็นเชื้อราอีกกลุ่มหนึ่งที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วมันจะกระจายไปทั่วร่างกาย ภายในเดือน2เดือนน่าไม่หายนะย้อนกลับไปที่คุณหมอบอกว่าโรคนี้ไม่น่ากลัวก็ <laughs> ดูน่ากลัวแล้วนะคะคุณหม <laughs> อแต่ว่ามันแอบน่ากลัวนะฮะแล้วมันน่ากลัวตรงที่ทําให้ต่อมน้าเหลืองโตม้ามโต<อ>แต่คุณหมอบอกอมันรักษาได้อ,อ <laughs> หมอบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนก<อ>คนที่อายุน้อยสุขภาพแข็งแรงส่วนใหญ่ไม่สแสดงอาการหายเองได้ไม่ต้องรักษาคนอายุมากหน่อยมีโรคประจําตัวก็ใช้ยาฆ่าเชื้อราค่ะครับแต่อย่างน้อยเลี่ยงได้เลี่ยงนะฮะช่วงนี้แล้วก็อย่างน้อยจุดเกิดเหตุ เขาเอาป้ายไปติดแล้วก็นะเขารบคําเตือนด้วยละกันอันตรายห้ามเขา้าจริงๆน่าจะมีรายละเอียดนะเข้าไปอาจจะติดเชื้อราในปอด <simplement S 2> คนจะ<อ>ได้เริ่มกวนใช่ไหมหรือไม่เขาแช่งไว้สักหน่อย <c oughs> เออเข้าไปก่อให้สปอร์กระจายนะอะไรย,ยังไงยังไงอุทธผลมานักตอนนักแล้วนะทําเป็นเล่นไปเล่ขาข่าวกันทุกวันจะเจอทุกวันนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับติใครข่าวช่องแปด